btg ครับบริษัทเบทาโกจำกัดมหาชนไส้กรอกอร่อย btg เป็นกลุ่มกเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารอาหารและเครื่องดื่มครับลักษณะธุรกิจธุรกิจกเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจรนะครับกำไรสะสม ระดับหมื่นล้านนะระดับหมื่นล้านนะครับปีที่แล้วปี6-4ทั้งปีอ่ะแปดพเองนะครับปีนี้หมื่นล้านแล้วนะนะครับกำไรสะสมเพิ่มขึ้นนะครับงบกระแสเงินสดเป็นบวกลบลบโอเคตามเกณฑ์นะครับต่อไปดูงบการเงินเบทโกหน่อยครับเบทโกเพิ่งเข้าตลาดนะจะมีงบให้ดู2ปีนะครับ กำไรสุทธิปีที่แล้วพันกว่าล้านปีนี้ไตรมาส2ปีหกหากำไร3,838ั้านแล้านและตวกว่าปีที่แล้วเยอะมากแค่2ไตรมาสนะโคตรโตเออโคตรโตโคตรโตนะครับราคาดีราคาดีาาดอืพันไป3,000กับ4,000นะครับผมว่าจบปีเนี่ย เบทาโกน่าจะกำไรเฉียดหรือว่าเกิน5,000ล้านนะนะครับแสดงว่ากำไรจะโตมากถ้าเทียบจากปี64นะครับนี่สินรวมเกือบเกือบ4 0,000ล้านสินทรัพย์รวม5 8 0 0 0แสดงว่านี่เยอะนะนี่เยอะนะนะครับมูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้วก็เลียก7,5 0เท่าเดิมนะครับมันเพิ่งเข้าตลาดมันไม่มีการเพิ่มทุนหรอกเพราะว่าจริงๆอ่ะการเข้าตลาดก็เป็นการเพิ่มทุนอยู่แล้วนะครับอืม งบกำไรสุทธิดี RE กับ RA ก็จะดีไปด้วยครับ RE ย2ิบสนะ RA 9.88ก็เกือบจะได้เกฑ์และเกือบจะได้10นะครับจริงๆ2อ,อย่างนี้ได้10นี่ก็หลูแล้วนะอืมมุมมองของเบทาโกเป็นหุ้นหนักเป็นหุ้นหนักระดับ70,000ล้านนี่หนักแน่นอนนะครับ ราคาล่าสุดตอนนี้36บาท75ตังค์มูลค่าทางบัญชี18บาท79ตังค์ถ้าเราซื้อ36บาทกว่าๆเนี่ยเราซื้อแพงกว่ามูลค่าทางบัญชี1.96เท่าโอ้แพงว่ะเออนะครับแพงแพงแพงนะครับหุ้นเพิ่งเข้าตลาดก็จะไม่มีปันผลนะดูได้นะครับ ดูที่สิทธิประโยชน์ผู้ถือหุ้นเขาก็ยังไม่มีให้ผ่านไปสัก2ปีก่อนเนาะนะครับค่อยไปดูเรื่องปันผลนะครับตอนนี้มาดูเรื่องผู้ถือหุ้นรายใหญ่ก่อนรายย่อยถือ37%รายใหญ่ก็เป็นบริษัทเบทาโกโฮดิ้งจำกัดครับถือ32%นะครับแล้วก็อีกบริษัทหนึ่งนะใช่ไหมเป็นบริษัทใช่ไหมผมอ่านผิดไหม20%นะครับ แล้วก็ตรากูลแต้ไยสิทธิพงศ์นะครับสท่านนะเท่าที่เห็นนะโอ้ยไม่4ไม่สี่ห้าห้าหประมาณ5ท่านครับนามสกุลเดียวกันก็น่าจะถือหุ้นในเบทาโกโฮลดิงอยู่ด้วยนะรวมถึงเบทาโกของเราด้วยนะครับที่พูดอยู่ b t g ด้วยนะครับพู้ถือหุ้นรายใหญ่เยอะพอควรเยอะพอควรโอเคโอเคนะครับเบทาโกดู หน้าบริษัทลหลักทรัพย์ดูเว็บไซต์หน่อยผมว่าคุณรู้จักอยู่แล้วคุณเคยบริโภคผลิตภัณฑ์เขาอยู่แล้วนะครับโอ้ยมีหลายอย่างมีหลายอย่างนะครับผลิตภัณฑ์ของเบทาโกน่โอยมีหลายอย่างครับหมูไก่อะไรเงี้ยนะครับมีรูปให้เราดูไหมก็มีหน่วยลลบที่ดีครับอืมนีม่เบทาโกนะครับ ตัวนี้ไม่น่าจะต้องอธิบายเยอะเนาะว่าผลิตภัณฑ์เป็นอะไรบ้างถูกปะนะครับเพราะว่าเขามีคือเขาเป็นที่รู้จักของเราอยู่แล้วคือรองรอง,รองจาก CP, อ่ะเออประมาณนี้นะครับต่อไปไปดูกราฟเบทาโกกันนะครับก่อนไปดูกราฟเบทาโกจำได้ไหมว่าเบทาโก IPO เท่าไหร่40บาทนะ40บาทนะนะครับไปดูกราฟเบทาโกรครับวันนี้วันจันทร์ที่14พฤศจิกายนครับ เวลาตอนนี้ก็สิบโมงกว่ากว่าตลาดเปิดอยู่นะนะครับโอ้โหทุบลงมางามไส้เลยนะครับเบโกรครับพาร์ทแรกราคาปัจจุบัน36บาทราคาเส้น2องวัน36บาท30ตังค์ BTG ครับเบโกรครับพาร์ทแรกราคาปัจจุบัน36บาทราคาเส้น2องวัน36บาท30ตังค์ ราคาปัจจุบันอยู่ใต้เส้น200วันมุมมองเป็นลงถูกไหมเพิ่งลงวันนี้ลงต่างกี้เลยเนีลงต่างกี้เลยนะครับรอบหุ้นของเบทาโกผมจะบอกไว้ก่อนว่าเบทาโกเราเนี่ยเบทาโกเราเนี่ย IPO เท่าไหร่ IPO 40บาทคุณกลับไปย้อนดูได้นะในคลิปวิดีโอที่ผมทำตอนเบทาโกเข้าตลาดวันแรกอาการเป็นยังไงแต่บอกไว้ก่อนเลยครับตอนเปิดมาเนี่ยไม่เหนือ40บาท เป็นการผิดหวังของรายย่อยมากๆที่คุณเปิดมาแล้วไม่ได้กำไรเลยจากคนที่ซื้อ IPO b e t a โ o นะครับก็เลยบอกก่อนนะครับมุมมองความผิดหวังมันก็จะมาอยู่แถวๆนี้ก่อนในวันแรกก็คือปิดแดงเท่ากับแรงขายเลยคือขายเต็มที่เลยวันแรกนะครับคุณอย่าคิดว่ารายใหญ่เขาขาดทุนนะนะครับอืมเพราะมูลค่าทางบัญชีคุณเห็นแล้วนะแต่กี้มันกี่บาทถูกปะ แล้วเขาดันไปถึงราคา IPO เนี่ยจริงๆแล้วนะครับคนที่เป็นรายใหญ่เขาได้กําไรอยู่แล้วเขาได้กําไรอยู่แล้วนะครับแต่รายย่อยที่เข้าไปรับในราคา IPO 40บาทอะที่มันแพงมากอะเออต้้งบอกก่อนนะครับตอนนี้รายย่อยทุกคนน่ยที่ถืออยู่นะถ้ายังไม่ได้ขายนะตอนนี้คือพอร์ตขาดทุนหมดถ้าถือเบทาโกเบทาโกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเบทาโกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดคุณชื่นชอบธุรกิจของเบทาโก คุณดูกําไรสะสมแล้วคุณดูงบกระแสะเงินสดแล้วแม่งดีทั้งสองอย่างงบกระแสะเงินสดก็ตามเกณฑ์กําไรสะสมก็เพิ่มขึ้นกําไรสุทธิก็โตถูกป่ะข้อเสียอีกหนึ่งก็คือเป็นุ้นที่หนี้เยอะแล้วก็เป็นหุ้นหนักเท่านั้นเองมูลค่าทางบัญชีประมาณ18บาทใช่ไหมสิบาทใช่ไหมผมจะให้ดูว่าตอนนี้ครับจาก39.75 ลงมาทำโลที่36.25แล้วเขาเด้งไปเด้งไปทำไฮไม่เกินไฮเดิมไม่เกินไม่เบรก39.75ได้แค่38แล้วม้วนหัวลงต่อหน้าตาเป็นแบบนี้เดี๋ยวทำให้ดูหน้าตาเป็นแบบนี้นาานบบนจากวันแรกนะลงเด้งลงต่ออ่าประมาณนี้นะประมาณนี้นะนะครับ ในกรณีที่เบทาโกเนี่ยถ้าเกิดคุณชื่นชอบธุรกิจแล้วก็ดูจากงบกันเงินอะไรแล้วคะแนนเต็มร้อยคะแนนถ้าเกิดคุณให้เกิน70แสดงว่าเบทาโกเนี่ยปั้นพอร์ตถือยาวได้แต่ผมบอกก่อนผมไม่ปั้นพอร์ตถือยาวหุ้นหนักขนาดนี้หุ้นระดับ70,000นล้านผมไม่เอาเอ,อผมจะเน้นหุ้นเบามากกว่านะครับแต่เนี้ยทาแผนไว้เพราะว่าเห็นมีสมาชิกเนี่ยเอฟซี FC เนี่ยเขาขอมาในคอมเมนต์ในคอมเมนต์ของเพจ และคอมเมนต์ของ y o อ่านะครับผมก็เลยมองว่าเอองั้นทำเลยเพราะว่ามันก็เป็นหุ้นหนึ่งตัวที่ธุรกิจที่ดีอยู่อ่านะครับประมาณนี้นะครับอันดับแรกอยากรู้ว่าราคาเหมาะสมของเบทาโกเนี่ยที่เราจะเริ่มเอาเบทาโกเข้าวอติตเนี่ยมันเป็นราคาไหนใช่ไหมเทนเป็นขาลง เพราะอยู่ใต้เส้น200วันใน Time Frame Day รอบหุ้นแพงสุดเป็น39.75เป็นแพงถูกไหมตอนนี้ถูกสุดเท่าไหร่ตอนนี้ถูกสุดที่35.50มุมมองมุมมองย่อมากี่เปอร์เซ็นต์ละย่อมาแค่10% การปรับฐานของหุ้น IPO ส่วนใหญ่เบทาโกเพิ่งเข้าตลาดตีเป็นหุ้น IPO เป็นหุ้นใหม่สดๆร้อนๆนะครับปรับฐานแค่10%มุมมองผมแนวคิดผมนะน้อยไปน้อยไปหุ้น IPO อย่างต่ำๆนะปรับฐานต้อง30% 50% 70%หรือต่ำกว่านั้นส่วนใหญ่แล้วการปรับฐานใต้70%่ะ ก็มีเหมือนกันแต่มีไม่เยอะแต่ส่วนใหญ่หุ้นที่ปรับฐานใต้70%เน่ะจะไม่ค่อยเป็นหุ้น IPO ปรับฐานแต่จะเป็นหุ้นเก่าที่ปรับฐานมากกว่าะนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับผมจึงมองว่าปรับฐานแค่1 0ผมจึงมองว่าตรงนี้ยังไม่ใช่ถูกของเบทโกยังเป็นรอบหุ้นแพงมาถูกได้เรื่อยๆ ควรจะถูกตรงไหนที่เอาคําว่า BTG b e t โกเนี่ยเข้าวอติตในในพอร์ตใช่ไหมในพอร์ตในพอร์ตนะครับคือตั้งค่าดูไว้ก่อนเพื่อเพื่อจะเตรียมสะสมหุ้นตัวนี้ที่เรามองธุรกิจแล้วชอบโอเคให้คะแนนสูงนะครับแล้วก็จะมาเก็บตามราคาต่ำนั้นๆดูการปรับฐาน30%ครับตอนนี้ปรับฐาน10%ใช่ไหม เบทาโกปรับฐาน30เปอร์เซนตจะแถวไหน อ่ะประมาณนี้เบทากโกปรับฐาน30%เนี่ยจะประมาณ28บาทประมาณนี้เบทากโกปรับฐาน30%เนี่ยที่เราจะเอาเบทากโกเข้าวอตติสเนี่ยจะแถวแถวราคา27 28บาทพูดนี้ก่อนพู้กงี้ก่อนนะครับแต่ในมุมมองผมเนี่ยถ้าเกิดคนที่เขาชอบเบทาโกแล้วเนี่ยในราคา เบทาโกนเนี่ยตีเป็นหุ้นใหญ่นะผมบอกก่อนตีเป็นหุ้นใหญ่ถ้าปรับฐานมา30%เนเนี่ยการที่เราจะเก็บเข้าพอร์ตเลยเนี่ยคือแบบฉันต้องการแล้วอเออถามว่าได้กี่เปอร์เซ็นต์จากร้อยใช่ไหมในมุมมองผมได้แค่นี้ได้สิอร์ซมากสุดแล้วเนี่ยมากสุดแล้วนะครับแต่แต่ถ้าเอาไม้เต็ม เอาไม้แรกเลยของเบทโกถ้าเบทโกล,ลงไปในราคานี้นะคุณสามารถเก็บ30%ได้ในมุมมองปั้นพอร์ตถือยาวนะเดี๋ยวผมทำปรับฐาน50%ให้ดูปรับฐาน50%เบทโกอยู่แถวไหนใช่ไหมเดี๋ยวลากลงมาก่อน อยู่แถวแถวมูลค่ามูลค่าทางบัญชีเลยนะครับอ่าปรับฐาน30%เนี่ยถ้าแบบว่าคนอดใจไม่ไหวแล้วอยากมีเบทโกแล้วคุณมีได้แค่10%แต่ในมุมมองผมแนวคิดผมนะในสิ่งที่ผมจะกล้าเข้าไม้แรกใน30%เลยเนี่ยจะเป็นราคาแถวนี้ราคาปรับฐาน50%ของเบทโกถ้าพูดกันง่ายๆประมาณ20บาท เป็นการเข้า30เอร์ซเลย30เลยจากร0อนะจากร้อยนะครับมุมมองมูลค่าทางบัญชีประมาณ1 8 1 9บาทแล้วถ้าเราเข้าในการปรับฐานของเบทโก50อร์ซในแถวแถว20บาทผมว่าสมเหตุสมผลผมว่าสมเหตุสมผลแต่ต้องเข้าแค่ไม้แรกเท่านั้นก็คือ30จากร้อยนะครับ แต่ถ้าเบทาโกลงมาแถวแถว2 9บ0าบาทแล้วยังมีโอกาสแล้วยังมีอาการเด้งลงต่อเด้งลงต่อนะครับมุมมองการปรับฐาน70%ก็เป็นไปได้อ่ะดู70%ยังแถวไหนนะครับมันจะลงหรอวะ70%ไม่มีใครตอบได้ครับแต่ทำแผนไว้ก่อนได้ครับก็ไม่แน่เนาะนะครับมันคือเกมราคาครับ บริษัทก็ส่วนบริษัทนะเกมราคาก็ส่วนเกมราคาครับคนได้ไปไม่คืนของเขาเขาก็ต้องเก็บของคืนไม่คืนเขากระทุบอีกไม่คืนเขากระทุบลงไปเรื่อยครับจนกว่าคุณจะทนไม่ไหวนี่ครับเขาถึงเรียกเกมราคา ปรับฐาน70%เบทาโกอยู่ประมาณ12บาทเบทาโกอยู่ประมาณ12บาทคุณก็แบ่งไว้อย่างนี้ครับคุณก็เข้าไม้แรกที่แถวแถวมูลค่าทางบัญชีก็ประมาณ18-19บาทในมุมมองปั้นพอถือยาว30%จากร้อยนะครับแล้วถ้า18-19บาทหรือ20บบาทฐานนั้นเนี่ยหลุดหลุดลงมาต่อการปรับฐานที่มันจะลงมา 70%ก็เป็นไปได้การเข้าไม้2ในเบราโกอีก70%อันนั้นก็เป็นจุดที่น่าพิจารณาหน้าพิจารณา,น,า,า,รณานะครับก็เลยบอกก่อนว่าในมุมมองของเบตาโกเนี่ยถามว่าเป็นธุรกิจดีไหมโหยทุกคนรู้จักหมดแหละในเมืองไทยถูกไหมแต่ถ้าเกมราคาเนี่ยมันจะต้องเป็นซื้อถูกขายแพงถ้าคุณไปซื้อเอาเงินทั้งหมดของคุณนะเงินทั้งก้อนที่จะซื้อเบตาโกเนี่ยไปกองอยู่ที่เดียวในโซนแพง แล้วหุ้นมันถูก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 ลงเรื่อยๆเ,เนี่ยมุมอมองคุณก็ไม่มีการแบ่งเฉลี่ยในการเข้าไม้ซื้อหุ้นเลยมันก็จะทําให้คุณนถือทุนสูงเมื่อหุ้นมันลงไปต่ําสุดแล้วกลับเป็นขาขึ้นรอบใหญ่พอคุณกลับมาถึงทุนคุณก็อยากขายดูไหมอ่านะครับผมถึงบอกก่อนแล้วว่าการที่คุณจะเป็นนักปั้นพอร์ตที่ดีหลักเกณฑ์เนี่ยก็คือต้องรู้ว่าหุ้น ipo หนึ่งตัวเนี่ยมันปรับฐานได้นะ 30% 50% 70%หรือต่ำกว่านั้นถูกไหมนะครับคุณต้องเข้าใจก่อนเข้าใจก่อนนะครับแต่ถ้าสายใจร้อนคุณเอาแบบนี้ก็ได้ครับเอาแบบนี้ก็ได้ก็คือในจุดที่เบทาโกรครับลงมาที่30%แถวราคา27-28บาทพูดอย่างนี้ดีกว่าคุณอาจจะแบ่งเข้าแค่10%ก่อนอ่า10%ก่อน แล้วมุมมองผมนะการลงมาซีสมอร์เนี่ยมันก็ต้องมีเด้งบ้างไปธรรมดานะครับแต่ถ้าเกิดคนที่ถืออยู่เนี่ยยังไม่คืนของเขาเนี่ยการที่มันจะหลุด27-28บาทมันก็เป็นไปได้แล้วคุณก็มาแบ่งตรงนี้ครับในกลารปรับฐาน50%นแถวแถว2 9บ0าบาทแบ่งตรงนี้ไว้เข้าอีก20%ถูกไหมทีนี้คุณก็จะได้เบทโกในราคาทุนเฉลี่ยจาก 19- 20กับ ยี่สเนี่ยทุนเฉลี่ยคุณก็จะเริ่มดีทุนเฉลี่ยคุณก็จะอยู่ประมาณ24-25อ่าประมาณนี้นะครับอันนี้ผมคิดคร่าวๆนะคิดคร่าวๆนะครับมันก็จะทำว่าเออคุณได้ได้ของไม้แรกครบแล้วในการปรับฐาน30%เข้าไม้แค่ส0เมื่อมีการปรับฐาน50%เข้าไม้เพิ่มอีก20%สมมุติว่ามันหลุดจริงๆ 19บาท20บาทมันเอาไม่อยู่มันหลุดมาคุณก็มีโอกาสแบ่งไม้ไว้แบ่งเงินไว้เก็บตอนปรับฐาน70%นแถวแถว12บาทแต่ในมุมมองผมอ่ะไม่น่าถึงอ่ะไม่น่าถึงนะครับก็เบทโกก็ให้แผนไว้ประมาณนี้ก่อนมันเป็นหุ้นมหาชนตัวหนึ่งที่รายย่อยถือแล้วตอนนี้ใจตุ้มตุ้มต่อมๆ่อใจตุมต้มต่อมเพราะว่าเพราะว่าถือแล้วแล้วมันไม่ได้อย่างคาดหวังคือ IPO มาแล้วมันขาดทุนถูกไหม นะครับแต่คุณก็ต้องดูว่าแต่ผมคิดว่าคนถือไม่น่าเยอะนะผมว่าคนหนึ่งถือก็ไม่น่าจะเกินไม่น่าเกิน5,000หุ้นไหมบางคนอาจจะมีไม่ถึง5,000หุ้นด้วยซ้ำนะครับแต่คุณก็ต้องรู้ว่าตอนนี้คุณจะทำยังไงคุณจะทำยังไงนะครับคุณจะทนถือเหรอหรือว่าคุณจะไปรอเก็บด้านล่างอืมหรือว่าคุณมีเงินอีกก๊กหนึ่งเพื่อจะให้เบตาโกในไม้สไม้3ด้านล่างเบตาโกพาร์ทแรก ประมาณนี้ครับ BtG BetaGo Part แรกประมาณนี้ครับขอบคุณ FC ที่ติดตามช่องด้วยครับขอบคุณครับแจ้งสมาชิกที่ต้องการใช้ระบบกราฟ Spen Mobile ครับแบบกราฟที่ผมใช้ในช่องอะเผื่อบางคนที่เขาแบบว่าอยากใช้เห็นมันชัดดีตีเส้นง่ายหรือว่าอยากทำกราฟตามผมเออนะครับ ให้สมาชิกหรือ FC ของช่องครับที่ยังไม่มีระบบกราฟ S Pen Mobile ใช้คุณสามารถติดต่อโบรกของช่องได้โบรกของช่องเป็นโบรก UOB Marketing ชื่อน้องโอเบอร์โทรนะครับ0898158756เเบอร์น้องโอนะให้โทรไปก่อนนะจ๊ะแล้วค่อยแอดไลน์คุยกันนะครับนะครับ เพราะว่าตอนนี้ถึงแม้โบรกของ UOB เนี่ยยังไม่มี S Pen Mobile ให้ใช้ก็ตามแต่น้องโอสามารถแก้ไขได้ในการที่โบกเปิดร่วมกับ CGS แล้วใช้ S Pen Mobile ได้คุณจะเทรดพอร์ตไหนคุณจะเทรดย b หรือคุณจะเทรด CGS เป็นการสนับสนุนช่องทั้งคู่ขอให้เป็นการเปิดบัญชี ผ่าน Marketing ชื่อน้องโอก็พอแค่นั้นผมก็ขอบคุณมากๆแล้วครับประมาณนี้นะครับสมาชิกหรือว่า fc ช่อง YouTube ครับต้องการเข้ากลุ่ปลายของช่องให้ทักข้อความเพจทัก Inbox อก์เพจเพจชื่อเดียวกับช่องรูปเดียวกับช่องเลยนะครับทักข้อความมานะทัก Inbox มานะครับอย่าคอมเมนต์เดี๋ยวผมจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าผมทำช่องคนเดียว นะครับผมทําเพจคนเดียวนะครับมุมมองมันอาจจะไม่ทันนะครับแล้วก็ขอบคุณสมาชิกทุกท่านด้วยที่อุดหนุนโบโกของช่องนะครับอุดหนุนโบโกของช่องนะผมก็รู้สึกแบบดีใจอะดีใจนะครับที่สมาชิกช่วยเหลือตรงนี้นะครับช่วยเหลือตรงนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยครับก็ใครต้องการนะครับต้องการเปิดโบโกที่สนับสนุนช่อง ก็ให้ติดต่อเบอร์นี้มาไลน์ไอดีนี้มาติดต่อน้องโอไปเลยมานะร์เก็ตติ้งชื่อน้องโอนะครับชื่อน้องโอนะโบรกยูอท่านเดียวเท่านั้นตอนนี้นะท่านเดียวเท่านั้นนะครับอืมนะครับนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณหัวหน้าน้องโอและน้องโอด้วยที่ช่วยประสานงานกับสมาชิกที่ต้องการเปิดบัญชีหุ้นและบัญชีทีเฟกนะครับอืมนะครับ